เนาะอันนี้เนี่ยเนื้องอกเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะคะที่มันโป่งออกมาเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นเนื้องอกที่ยื่นออกมาด้านนอกโพรงมดลูกเนาะส่วนเนื้องอกบางชนิดที่บอกว่าอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยก็คืออยู่ในนี้นะอยู่ในอันสีแดงๆอันนี้นะคะซึ่งขนาดเนี่ยแต่ละไซส์เนี่ยก็จะมีผลต่อการฝังตัวของเด็กที่แตกต่างกันเนาะส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือเนื้องอกที่ยื่นเข้ามาในโพรงมดลูกนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเรามีเนื้องอกทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยแล้วเราผ่าตัดไปเนี่ยเราจะท้องได้ไหมก็ต้องตอบว่าท้องได้ท้องได้แน่นอนแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนะคะระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยปกติแล้วจะประมาณ6เดือนหลังผ่าตัดนะคะเหตุผลที่จะต้องเป็น6เดือนนะเพราะว่าเวลาที่เราผ่าตัดไปเนาะผ่าตัดไปเนี่ยสมมติอย่างอันนี้นะคะเห็นเป็นก้อนสีขาวๆตรงนี้เนาะเวลาเราผ่าตัดอะคือเราควักอันนี้ออกไปเลยนะเหมือนเราตัดไอติมอะพอเราตัดไอติมออกไปปุ๊บเนื้อเยื่อด้านข้างอะค่ะมันก็เป็นรอยหว่ำลงไปเนาะเราต้องเอามันมาเย็บติดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีแผลอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเราท้องเลยเนี่ยก็จะทำให้เกิดการปริแยกของแผลได้หรือว่าเกิดการแตกของมดลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้การพักฟื้นเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนแผลถึงจะสมานกันดีนะคะหลังจากที่เราผ่าตัดแล้ว6เดือนแล้วก็แนะนำว่าให้คนไข้เนี่ยเข้ามาอันตราซาวด์ติดตามก่อนว่าแผลที่เราผ่าตัดไปโอเคหรือยังเนาะผนังมดลูกเรียบดีไหมนะคะ